ดีครับทุกคนวันนี้มาแบบสบายๆนะครับผมเพราะว่าอย่างที่สัญญากันเอาไว้ตอนเทปรีวิว My Boss is a Serious Killer นะครับบอสฉันขยันเชือดคือมีของรางวัลเล็กๆน่ารักสวยๆน่ารักจากกรีเน่นะครับกรีเน่ได้ส่งของขวัญน่ารักน่ารักนะครับเป็น3อย่างนะแก้วน้ำแล้วก็เป็นหมวกผ้าห่มแล้วก็เป็นตุ๊กตานะครับผมซึ่งตุ๊กตานั้นเป็นผ้าห่มด้วยนะจะจับอาทิตย์นี้3รางวัลนะครับผมตลอดเดือนเมษาเนี่ยจะมีกิจกรรมแบบนี้ทุกสัปดาห์สัปดาห์ละครั้งนะครับผมได้นี่มาแล้วนี่ผู้โชคดีทั้ง31คนนะครับขอบคุณทั้ง31คนมากนะครับที่ร่วมกิจกรรมกันแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่า3คนใน31เนี่ยเป็นใครเดี๋ยวผมขอไปหาที่ที่แสงมันดีๆกว่านี้หน่อยนะครับขอไปหาที่แสงดีกว่านี้หน่อยได้ไหมดีขึ้นไหมดีขึ้นเลยผมให้ผู้ช่วยมีผู้ช่วยนะครับถือกล้องให้ผมหน่อยจะได้จับฉลากถนัดต้องบอกก่อนว่าณเวลานี้ที่ผมรวบรวม31คนมาแล้วเนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาณตอนนี้ก็ประมาณสักช่วงเย็นของวันที่6นั่นแหละครับวันเดียวกันนั่นแหละผมรวบรวมเสร็จปั๊บผมก็รีบจับเลยเพราะว่าเดี๋ยวตอนทุ่มนึงเนี่ยผมจะต้องสรุปเป็นคลิปทั้งหมดเนี่ยตัดให้ทุกคนดูอีกนะครับผมอ่ะเอาคนแรกก่อนคนแรกเอาแก้วก่อนก็ได้ง่ายๆนะครับผมนี่แก้วนะคนแรกที่จะได้แก้วสวยๆจากทางกรีเน่ไปคือหนึ่งคนผู้โชคดีคนแรกที่จะได้แก้วไปนะครับผมก็คือคุณยูมิโปรเจกต์ YPJ เย้เรามาอ่านคอมเมนต์ของคุณยูมิโปรเจกต์ YPJ กันก่อนดีกว่าวันลีเละหมดเลยมาจากความรู้สึกหลังดูวันพีซสแตมปี้เนื่องจากมีนักพากย์ที่พากย์แย่ไม่ส่งอารมณ์ตัวละครแฮชแท็กหนอนหนัง X กรีเน่ใจดีแจกน้องธัญพืชถูกต้องครบถ้วนรับไปเลย ง่ายไหมง่ายนะ ง่ายเลยคนที่2ไล่จากความอยากได้ของผมดีกว่าอันนี้ผมอยากได้สุดเดี๋ยวอันสุดท้ายเลยอันนี้คนที่2ที่จะได้อันนี้ไปได้มาแล้วได้มาแล้วตื่นเต้นพักโฆษณาสักครู่ครับเอาหัวใจวางไปเลยเฮียคุณฝน 2,500 นี่คุณฝน 2,500 นะครับผมเรามาอ่านคอมเมนต์ของคุณฝน 2,500 กันก่อนดีกว่าว่ารีเด็ดคำว่าเละหมดเลยมาจากคลิปความรู้สึกหลังดูวันพีซสแตมปี้จากการที่นำดาราและอินฟลูเอนเซอร์ที่ไม่ใช่นักพากย์มืออาชีพและไม่มีประสบการณ์มาพากย์ทำให้หนังเละค่ะหนอนหนัง X กรีเน่ใจดีแจกน้องธัญพืชถูกต้องครบถ้วนอย่างนี้เอาไปเลยของรางวัลสวยๆงามๆเอาไปเลยครับผมใครที่เป็นผู้โชคดีนะทักอินบ็อกซ์ไปทางเพจผมก็ได้แต่เดี๋ยวผมจะพยายามหาทางติดต่อพวกคุณด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะคนต่อไปนะครับรางวัลสุดท้ายสำหรับสัปดาห์นี้คือนี่ตุ๊กตาไอ้เหี้ยนี่คือแบบน่ารักมากนะส่วนตัวอยากได้เนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องไปซื้อกรีเน่ให้ครบ240บาทแล้วก็แลกซื้อเอาของผมนะเพราะอยากได้มากเดี๋ยวกะว่าจะไปซื้อกรีเน่240บาทแล้วแลกซื้ออันเนี้ยด้วยเหมือนกันเนี่ยน่ารักเป็นผ้าห่มด้วยมันได้ใช้ไม่ใช่หรอกใช่ไหมมันน่ารักด้วยแล้วเป็นผ้าห่มแล้วก็ได้ใช้งานด้วยไงอ่ะคนที่3คนสุดท้ายนะที่จะได้รางวัลผมว่าแม่งใหญ่สุดเลยน่ารักสุดเลย ก็คือล้วงก่อนมาได้มาแล้วคนสุดท้ายคือใครคนสุดท้ายคือใครท้ายคือใครคนสุดท้ายขอให้เป็นชื่อกูขอให้เป็นชื่อกูซะ ไม่มีที่ผมนะครับคุณชุลีมาศแก้วแดงนี่อ่านคอมเมนต์ดีกว่าคอมเมนต์ดีกว่าวันลีเละหมดเลยมาจากคลิปความรู้สึกหลังดูวันพีซสแตมปีดเพราะว่า
การพากย์เรื่องนี้เอานักพากย์หน้าใหม่มาพากย์ประกบกับหน้าต๋อยซึ่งเป็นนักพากย์ในตำนานเป็นการฆ่านักพากย์หน้าใหม่ค่ะและทำให้ผลงานออกมาเละฟังแล้วไม่อินในตัวละครเลยค่ะ Hashtag Greenay Hashtag หนอนหนัง X เอ้ยหนอนหนัง X Greenay ใจดีแจกน้องธัญพืชแต่คนนี้ Hashtag ผิดนะครับ Hashtag ผิดเนี่ยนิดเดียวอ่ะแต่หนอนหนังโหดร้ายหนอนหนังซีเรียสแต่ของรางวัลมันต้องถูกต้องหนอนหนังเน้นความถูกต้องคนนี้นิดเดียวเท่านั้นเองเขาพิมพ์แฮชแท็กผิดนะครับเบิ้ล GR DR 2ครั้งอาจจะรีบตอนแฮชแท็กไม่เป็นไรเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณชุลีมาศแก้วแดงมารุ่นกันใหม่นะอยากให้อ่ะแต่ว่าแฮชแท็กผิดนะครับขอจับใหม่อีกทีขอจับใหม่อีกทีมาจับใหม่อีกรอบนึงนะครับผมจับมาอีกรอบนึงนะนี่ได้แล้วฟริ้งฟริ้งคนที่จะได้ตุ๊กตาวินเน่แบบนี้ไปโอ้ก็คือคุณวรศักดิ์นันสุวรรณวรศักดิ์นันสุวรรณรับผมนี่นี่วรศักดิ์นันสุวรรณอ่านดูมาวลีเด็ดเละหมดเลยมาจากคลิปความรู้สึกหลังดูวันพีซสแตมปีดเพราะวันนั้นนักพากย์หน้าใหม่ที่เขาไปพากย์วันพีซมันเละหมดเลยพูดรวมๆเป็นคลิปที่พี่ท็อปด่าตรงครับเพราะชอบวันพีซวงเล็บเหมือนกันเหมือนกับใครเหมือนกับคุณหรือเปล่าแฮชแท็กนอนหนัง X Green ใจดีแจกน้องเทพืชถูกป้องหมดอย่างนี้ก็เอาไปเลยอีเอาไปเลยคุณวรศักดิ์นันสุวรรณนี่แต่ตัวนี้อาจจะไม่ถึงคุณวรศักดิ์อาจจะตกอยู่ที่บ้านผมก่อนสักอาทิตย์นึงรอเล่นก็ยินดีด้วยนะครับกับผู้โชคดีทั้ง3ท่านที่ได้ของรางวัลทั้งหมดไปอย่างที่บอกไปนะครับใครที่พิมพ์แฮชแท็กมาร่วมกิจกรรมแต่ไม่ได้ในอาทิตย์นี้ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าเราจะมีกันตลอดช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับผมอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเจอใหม่มาดูกันว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นใครนะครับผมคอยรอติดตามหนังไปให้ดีนะครับอาทิตย์ละครั้งเท่านั้นนะครับที่เราจะมาจับแจกกันแบบนี้สุดท้ายก็ยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หนังด้วยนะครับผมใครที่สนใจจะซัพพอร์ตหนอนหนังนะครับผมข้างๆปุ่ม Subscribe มีปุ่มจอยอยู่นะครับผมคลิกเข้าไปนะครับมันจะมีรายละเอียดการสนับสนุนหนอนหนังได้นะครับ3รูปแบบก็คือค่าขนม50บาทอิ่มท้อง100หลับสบาย300ลองดูนะครับเลือกสนับสนุนหนอนหนังได้ตามความเหมาะสมตามความต้องการของทุกคนเลยนะครับผมและอีกหนึ่งอย่างย้ำหนึ่งครั้งนะครับผมไอ้ปุ่มจอยหรือปุ่มสมาชิกเนี่ยยังไม่ซัพพอร์ตในระบบ iOS นะครับผมคือถ้าใครใช้ iPhone ก็ยังไม่สามารถกดปุ่มนี้ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นยังไงซะฝากกดไลค์กด Subscribe และถ้าสนใจซัพพอร์ตหนอนหนังจะคุ้มมากเลยครับผมสุดท้ายนี้นะครับเหมือนเดิมนะหนังทุกเรื่องนะครับไม่ว่ามันจะเป็นหนังที่โคตรซับใจหรือที่จับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงง่ายนิดเดียวครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ของรางวัลดีๆ3อย่างมีผู้ครอบครองไปแล้วนะครับผมสัปดาห์หน้าเราจะมาดูว่า3คนผู้โชคดีเนี่ยจะเป็นใครที่จะได้ของรางวัลดีๆจากกรีนเน่คิดถึงกาโนล่าคิดถึงกรีนเน่นี่ แต่วันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ